สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมเชื่อว่าคนดูนะปัจจุบันนะครับก็มีทั้งชอบและไม่ชอบ Fast and Furious รวมไปถึงเฉยๆดูก็ได้ไม่ดูก็ได้สิ่งหนึ่งที่ยากสำหรับทุกๆคนนะครับในการจะดู Fast 10ก็คือมันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นนอนหนังขออนุญาตอำนวยความสะดวกนะครับในการสรุปเรื่องราวของเฟรนไชส์Fast and Furious ตั้งแต่ภาค1นะครับจนถึงภาค9เอาแบบว่าสั้นๆกระชับเข้าใจง่ายให้ดูคลิปนี้จบปั๊บไปดูภาค10ได้เลยภาคที่1 The Fast and the Furious เรื่องราวทั้งหมดนะครับเริ่มต้นจากไบรอันโอคอนเนอร์นะครับตำรวจ FBI นอกเครื่องแบบที่ต้องแฝงตัวไปสืบคดีโจรกรรมรถบรรทุกขนเครื่องเล่น DVD โดยการเนียนไปเป็นพนักงานในอู่รถซิ่งนะครับโดยผู้ต้องสงสัยก็คือกลุ่มวัยรุ่นท้องถิ่นนะครับที่นำโดยโดมินิกทอร์เรโตหรือดอมไบรอันพยายามเข้าหาดอมผ่านทางเมียน้องสาวแท้ๆของดอมแต่ก็เหมือนจะไม่ค่อยถูกใจดอมเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งคืนนึงระหว่างงานชุมนุมการแข่งรถเถื่อนไบรอันได้เข้าไปขอร่วมแข่งกับดอมและนักแข่งคนอื่นๆโดยวงเดิมพันก็คือ Mitsubishi Eclipse ของเขาเองไบรอันทำท่าเหมือนจะชนะนะครับแต่ก็แพ้ไปเพราะว่าดันไปอัดไนตรัสมากเกินไปจนทำให้เครื่องพังหลังจากแข่งเสร็จไบรอันพาดอมที่กำลังถูกจับหนีเข้าไปในเขตของจอห์นนี่ทรานมาเฟียเวียดนามจนโดนยิงรถระเบิดแต่ทั้งคู่ก็ปลอดภัยนะครับหลายวันต่อมาไบรอันก็ได้เอาซากรถโตโยต้าซูปรานะครับผมมาให้ดอมเพื่อชดเชยแทน Eclipse ที่ติดพนันดอมเอาไว้พวกเขาจึงได้เริ่มโปรเจกต์ปลุกปีศาจซูปราขึ้นมาใหม่จากวันนั้นเป็นต้นมานะครับดอมก็เริ่มยอมรับในตัวไบรอันมากขึ้นในฐานะสมาชิกคนหนึ่งถึงแม้ว่าสมาชิกบางคนอย่างวินส์ที่ไม่ค่อยพอใจนะครับผมที่ไบรอันเนี่ยเริ่มพยายามซื้อใจดอมเพื่อข้อมูลการโจรกรรมแต่เหมือนยิ่งใช้เวลาร่วมกันนะครับไบรอันก็ยิ่งสบายใจและเชื่อว่าพวกของดอมเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำอย่างแน่นอนแถมเขายังได้หลักฐานบางอย่างนะครับที่บ่งชี้ว่าการโจรกรรมเครื่องเล่น DVD นั้นเนี่ยเป็นฝีมือของแก๊งจอห์นนี่ทรานแต่ทว่าไบรอันก็เกือบถูกดอมจับได้นะครับว่าเป็นตำรวจปลอมตัวมาในเวลาต่อมาตำรวจก็เข้าจับกุมจอห์นนี่นะครับผมตามเบาะแสของไบรอันแต่ก็ไม่มีหลักฐานเพียงพอนะครับว่าแก๊งของจอห์นนี่เนี่ยเป็นคนทำต่อมาไบรอันและดอมนะครับก็ทำรถซูปราจนเสร็จและรถคันนี้เนี่ยก็ถูกปรับแต่งให้แรงถึงขั้นที่กินเฟอร์รารี่ได้แบบนิ่มๆไบรอันกับดอมจึงตัดสินใจเอารถเข้าไปแข่งนะครับใน Race War รายการแข่งรถกลางทะเลทรายเพื่อเดิมพันเงินรางวัลแต่ถ้าว่าเจสซี่หนึ่งในสมาชิกของดอมนะครับดันห้าวไปท้าแข่งเดิมพันรถกับจอห์นนี่และแพ้อย่างราบคาบด้วยความที่กลัวจะเสียรถคันเดียวของพ่อเจสซี่สติแตกและหนีออกมานั่นทำให้จอห์นนี่โมโหเอามากๆนะครับผมและมีเรื่องกับดอมเพราะคิดว่าดอมเป็นสายตำรวจในคืนนั้นไบรอันเห็นดอมและสมาชิกคนอื่นๆออกไปกลางดึกยกเว้นมีอาที่อยู่กับเขาซึ่งนั่นก็ทำให้ไบรอันแน่ใจได้ว่าดอมคือคนที่ปล้นรถบรรทุกไบรอันจึงเปิดเผยตัวตนของเขากับมีอาและเรียกกล่อมให้เธอบอกว่าพวกของดอมเนี่ยออกไปปล้นที่ไหนไบรอันและมีอาตามไปจนเจอดอมนะครับที่กำลังหนีตายการปล้นไม่สำเร็จนะครับเพราะลินช์โดนยิงบาดเจ็บสาหัสไบรอันจึงจำเป็นต้องแสดงตัวต่อหน้าดอมอีกครั้งเพื่อเรียกเฮลิคอปเตอร์เจ้าหน้าที่มาช่วยลินช์นั่นทำให้ดอมโกรธไบรอันมากนะครับแต่ก็ต้องยอมเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนหลังจากนั้นไบรอันก็ตามดอมมาที่บ้านเพื่อจับกุมระหว่างนั้นเจสซี่ก็ได้หนีกลับมาหาดอมพอดีนะครับไม่ทันไรนั่นเองจอห์นนี่ก็ตามมายิงเจสซี่จนตายในที่สุดทำให้ดอมตัดสินใจขับรถดอดจ์ชาร์เจอร์อาร์ทีออกตามล่าพร้อมกับไบรอันจนในที่สุดก็ตามเก็บจอห์นนี่ได้สำเร็จดอมและไบรอันได้แข่งด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับระหว่างชาร์เจอร์และซูปราแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยชาร์เจอร์ของดอมก็เสียหลักพังลงไปไบรอันจึงยกซูปราให้กับดอมเพื่อใช้หนี้และนั่นทำให้ไบรอันต้องโดนคดีช่วยผู้ร้ายหลบหนีและพ้นสภาพการเป็นตำรวจภาคที่2 Too Fast Too Furious หลังจากที่ไบรอันหนีคดีช่วยผู้ร้ายหลบหนีในไมอามี่นะครับเขาก็ต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆนะครับและหาเงินด้วยการแข่งรถเดิมพันเท็ดเพื่อนเก่าแก่ของไบรอันนะครับก็ได้ช่วยให้เขามาแข่งด้วยนิสสันสกายไลน์คู่ใจคันใหม่ซึ่งไบรอันก็ชนะไปได้ไม่ยากแต่ก็พลาดท่าโดนตำรวจจับได้แต่หลังจากถูกจับนะครับไบรอันก็ได้รับข้อเสนอให้มาเป็นสายให้กับตำรวจอีกครั้งเพื่อแฝงตัวเข้าไปจับตัวเจ้าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่เจ้าหน้าที่
พยายามจับมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ก็คว้าน้ำเหลวตลอดเพื่อแลกกับการล้างประวัติและการกลับมาเป็นตำรวจอีกครั้งซึ่งไบอันก็ตอบตกลงในทันทีแต่มีข้อแม้ว่าเขาต้องเลือกคู่หูในการทำภารกิจครั้งนี้ด้วยตัวเองซึ่งคู่หูที่ว่านั้นก็คือโรแมนเพื่อนสนิทสมัยเด็กของไบรอันที่โดนภาคทันที่ดูแล้วไม่ค่อยชอบขี้หน้ากับไบรอันสักเท่าไหร่นะครับแต่สุดท้ายนะครับโรแมนก็ตอบตกลงรับภารกิจภารกิจของทั้งคู่ก็คือต้องแฝงตัวเข้าไปเป็นคนขับรถส่งยาผ่านสายของตำรวจหญิงที่แฝงตัวอยู่แล้วอย่างโมนิก้าซึ่งมันก็มีบททดสอบนิดหน่อยนะครับผมและถึงแม้จะมีการติดขัดจากการเข้าใจผิดของตำรวจนะครับแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีวอร์เรนบอกให้ไบรอันและโรแมนมาหาเขาที่คลับเพื่อคุยรายละเอียดในคืนนึงระหว่างนั้นเองนะครับทั้งคู่ก็แวะไปหาเท็ดที่เป็นเหมือนผู้กว้างขวางของวัยรุ่นในแถบนั้นและได้รู้ว่ารถของเขาเนี่ยถูกติดเครื่องติดตามเอาไว้จึงวางแผนที่จะหารถใหม่เพื่อใช้ในแผนการครั้งนี้ด้วยการแข่งพนันจนได้รถคามาโร่มา2คันไบรอันและโรแมนไปหาวอร์เรนที่คลับวอร์เรนได้แสดงให้ทั้งคู่เห็นว่าเจ้าพ่อมาเฟียอย่างเขาเนี่ยโหดแค่ไหนวันรุ่งขึ้นโมนิก้าจึงได้มาแอบบอกกับไบรอันว่าวอร์เรนมีแผนที่จะฆ่าพวกเขาทั้งคู่หลังจากเสร็จงานโดยจะให้ลูกน้องคนสนิทนะครับนั่งรถไปด้วยไบรอันจึงตัดสินใจวางแผนซ้อนแผนของวอร์เรนทีต่อมาไบรอันได้ปรับทุกข์กับโรแมนนะครับว่าเขาไม่ได้ช่วยตอนโรแมนถูกจับเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องหลังจากที่ทั้งคู่ปรับทุกข์และเข้าใจกันแล้วนะครับก็ได้เริ่มแผนการตามที่ได้ตกลงกันไว้ด้วยการแอบเปลี่ยนรถระหว่างการหลบหนีและให้เท็ดและพรรคพวกช่วยล่อความสนใจของตำรวจแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเขาก็ยังโดนหลอกจนต้องเปลี่ยนสถานที่นัดพบไบรอันกับโรแมนไปตามที่นัดหมายเพื่อส่งของและเงินให้กับวอร์เรนแต่ก่อนที่วอร์เรนจะหนีไปได้นะครับไบรอันตัดสินใจที่จะขับรถกระโดดพุ่งเข้าเรือของเขาเพื่อขัดขวางจนในที่สุดหัวหน้าเก่าของเขาก็จับเจ้าพ่อค้ายาคนนี้ได้สำเร็จสุดท้ายโรแมนได้ล้างประวัติของเขาทั้งหมดนะครับและไบรอันได้กลับมาเป็นตำรวจอีกครั้งพร้อมกับเงินบางส่วนของวอร์เรนที่โรแมนได้แอบจิ๊กมา 3. The Fast and the Furious Tokyo Driftในภาคนี้จะเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าชอนเป็นเด็กหนุ่มวัยห้าวนะครับที่ต้องย้ายมาอยู่กับพ่อที่เป็นทหาร GI ในญี่ปุ่นเพราะดันไปก่อเรื่องแข่งรถกับลูกส.ส.จนอยู่ไม่ได้โดยชอนนะครับมีกฎง่ายๆที่เขาตกลงไว้กับพ่อก็คือห้ามยุ่งกับการแข่งรถโดยเด็ดขาดชอนเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่แบบมึนๆงงๆกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับจนเขาได้ไปเจอกับเนล่าเพื่อนร่วมห้องที่เป็นชาวต่างชาติเหมือนกันและดูเหมือนว่าชอนจะแอบหลงเสน่ห์ของเนล่าเข้าให้แล้วแต่จนแล้วจนรอดนะครับชอนก็ได้ไปรู้จักกับทวิงกี้เพื่อนชาวอเมริกันที่เป็นลูกของทหารเหมือนกันและทวิงกี้ก็ได้พาเขาไปรู้จักกับวงการแข่งรถใต้ดินของญี่ปุ่นที่เน้นการดริฟท์ที่นั่นชอนได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนล่านะครับเป็นแฟนของยากุซ่าที่มีฉายาว่าดริฟท์คิงหรือ DK จนเกิดการกวนตีนและท้าแข่งกันขึ้นระหว่างดริฟท์คิงกับชอนฮานเพื่อนคนหนึ่งของดริฟท์คิงนะครับเห็นว่าชอนเนี่ยไม่มีรถแต่ฮานเนี่ยชอบความตั้งใจของชอนเขาจึงให้ชอนยืมนิสสันซีเวียที่วางเครื่อง GTR มาแล้วเพื่อใช้ในการแข่งกับดริฟท์คิงซึ่งแน่นอนว่าชอนแพ้ราบคาบและรถของฮานพังยับเยินชอนต้องคอยทำงานให้ฮานเพื่อใช้หนี้รถที่พังนะครับแต่ในระหว่างนั้นนะครับฮานก็คอยสอนวิธีการดริฟท์ให้กับชอนไปด้วยจนชอนมีสกิลการดริฟท์ที่เก่งกาจและสามารถเป็นตัวแทนของฮานในการแข่งเดิมพันต่างๆได้แต่แล้วพ่อหนุ่มชอนของเรานะครับไม่วายนะครับไปแอบหลีเนล่าทำให้ดริฟท์คิงเริ่มระแคะระคายจนอยู่มาวันนึงดริฟท์คิงจับได้นะครับว่าฮานเนี่ยแอบยักยอกเงินยิ่งมารู้อีกว่าชอนเนี่ยกำลังกุ๊กกิ๊กกับเนล่าทำให้ดริฟท์คิงเนี่ยโกรธเป็นอย่างมากถึงขั้นออกไล่ล่าทั้งสองคนแต่โชคร้ายนะครับระหว่างที่ไล่ล่ากันอยู่นั้นฮานถูกรถชนจนคว่ำและระเบิดตายในแบบที่ทุกคนก็รู้นะครับว่าไม่ตายจริง ชอนกับเนล่าหนีกันไปที่บ้านพ่อของชอนนะครับแต่ดริฟท์คิงก็มาตามเอาตัวเนล่าไปจนได้ชอนตัดสินใจจะแก้แค้นโดยการไปท้าแข่งกับดริฟท์คิงต่อหน้าคามาตะที่ถือเป็นยากุซ่าใหญ่ตัวจริงข้อตกลงก็คือใครแพ้นะครับต้องไม่กลับมาเหยียบที่โตเกียวอีกเลยถึงแม้จะไม่ค่อยชอบใจมากนักนะครับแต่ดริฟท์คิงก็ยอมรับข้อตกลงโดยสถานที่ในการใช้แข่งก็คือการดริฟท์ลงเขาอากินะที่ลือกันว่ามีแค่ดริฟท์คิงเท่านั้นที่เคยท
ทำได้สำเร็จชอนและเพื่อนๆนะครับนำซากรถ Mustang ของพ่อมาวางเครื่อง GTR ของซีเวียเพื่อใช้แข่งกับ Nissan 350Cของ Drift King ในวันแข่งนะครับผมคามาตะได้มาดูด้วยตัวเองทั้งคู่นะครับชอนกับ Drift King แข่งกันอย่างสูสีนะครับก่อนที่ Drift King จะพลาดท่าจากการเล่นตุกติกของตัวเองและแพ้ให้กับชอนในที่สุดจากเหตุการณ์นั้นเองนะครับชอนก็ได้ขึ้นเป็นดริฟต์คิงคนใหม่หลังจากนั้นไม่นานนะครับก็ได้มีคนมาท้าแข่งกับดริฟต์คิงคนใหม่โดยบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนเก่าของฮานและคนคนนั้นก็คือดอมโตเรโตภาคที่4 Fast and Furious ดอมที่กำลังหนีคดีนะครับตัดสินใจมุ่งหน้าลงใต้ไปใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาจนกระทั่งวันนึงมีอาได้โทรมาหาดอมเพื่อจะบอกว่าเลตตี้เนี่ยตายแล้วนั่นทำให้ดอมต้องเสี่ยงกลับมาร่วมงานศพดอมสืบจนรู้ว่าการตายของเลตตี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าพ่อค้ายาที่มีชื่อว่าบราก้าซึ่งประจวบเหมาะกันกับที่ไบรอันกำลังสืบคดีของบราก้าอยู่เช่นกันและยังประจวบเหมาะกับตอนนั้นที่แคมโปสมือขวาของบราก้ากำลังมองหานักซิ่งเพื่อที่จะส่งของข้ามพรมแดนแต่มันเหลือโคต้าอีกแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นดอมและไบรอันต้องแข่งกันเพื่อชิงโควต้านั้นซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้นะครับมีผู้แข่งขันทั้งหมด4คนด้วยกันทั้ง4ขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นนะครับจนเหลือแค่ดอมกับไบรอันแต่ด้วยความเก๋าเกมกว่าของดอมนะครับใช้ทริคนักซิ่งข้างถนนเอาชนะไบรอันไปได้ไบรอันใช้วิธีการยัดยาให้กับนักซิ่งคนนึงเพื่อทำให้เขาโดนจับและต้องเสียโควต้าให้กับไบรอันที่นั่นนะครับผมไบรอันกับดอมได้รู้จักกับจีเซลเลขาสาวของบราก้าดอมและไบรอันและนักแข่งคนอื่นๆต้องเอายาใส่รถแล้วขนข้ามพรมแดนเม็กซิโกโดยการนำของฟีนิกซ์โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยบราก้ามีแผนที่จะให้ฟีนิกซ์ฆ่าทุกคนหลังจบงานอยู่แล้วแต่ดอมกับไบรอันไหวตัวได้ทันนะครับจึงซ้อนแผนด้วยการวางระเบิดรถตัวเองแล้วหนีออกมาได้ทั้งคู่ไปกบดานอยู่กับมีอาแต่ในขณะที่ไบรอันกับมีอากำลังปรับความเข้าใจกันดอมก็ได้รู้ว่าเลตตี้ตายเพราะเป็นสายให้ไบรอันมันทำให้ดอมกับไบรอันทะเลาะกันอย่างหนักนะครับจนสุดท้ายเนี่ยไบรอันยอมบอกความจริงว่าเลตตี้เนี่ยเป็นฝ่ายขอเป็นสายเองเพื่อแลกกับอิสรภาพของดอมหลังจากที่ทั้งคู่เคลียร์กันได้ทุกอย่างสงบลงแล้วนะครับดอมกับไบรอันและ FBI ได้ทำการเจรจาในการคืนของกับบราก้าแต่มีข้อแม้ว่าต้องได้เจอกับบราก้าตัวจริงเท่านั้นแต่มันก็พลาดนะครับเพราะว่า FBI ดันเล่นนอกแผนนะครับจนทำให้บราก้าหรือที่จริงแล้วเนี่ยก็คือแคมโปสนั่นเองนะครับหนีไปได้ดอมและไบรอันตัดสินใจซิ่งรถของกลางนะครับข้ามแดนไปเม็กซิโกเพื่อเอาตัวบราก้ากลับมาด้วยความร่วมมือของจีเซลดอมก็ได้รู้ว่าคนที่ฆ่าเลตตี้ก็คือฟีนิกซ์เขาจึงได้จัดการล้างแค้นและพาตัวบราก้ากลับมารับโทษในตอนสุดท้ายไบรอันพยายามบอกให้ดอมเนี่ยหนีไปนะครับผมแต่ตัวเขาเองเนี่ยปฏิเสธเพราะไม่อยากหนีอีกต่อไปแล้วและยอมเข้ารับโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่ในระหว่างที่ดอมกำลังถูกส่งไปเรือนจำนะครับไบรอันและเมียก็ได้ขับรถ NSX และชาร์เจอร์เพื่อมาช่วยดอมหนีอีกครั้งหนึ่งภาคที่5 Fast 5หลังจากที่ช่วยดอมได้สำเร็จนะครับไบรอันกับดอมและมีอาก็แยกย้ายกันหนีไปที่บราซิลโดยไบรอันและมีอาเนี่ยไปกบดานอยู่กับลินช์เพื่อนเก่าชั่วคราวระหว่างนั้นลินช์ได้เสนองานปล้นรถไฟขบวนหนึ่งเป็นงานปล้นให้กับนักการเมืองท้องถิ่นถึงแม้ว่าไบรอันจะลังเลนะครับแต่เขาก็รู้ดีว่าณตอนนี้เขาจำเป็นจะต้องใช้เงินไบรอันจึงตอบตกลงโดยภารกิจก็คือต้องขโมยรถจำนวนหนึ่งและพวกเขาก็ได้ไปเจอกับดอมในระหว่างภารกิจซึ่งดอมก็สัมผัสได้ถึงความผิดปกติบางอย่างเพราะซีซี่ลูกน้องของเจ้าของงานเนี่ยดูจะโฟกัสที่รถ Ford GT40 ของดอมเป็นพิเศษจึงทำให้มีอาเนี่ยกลายมาเป็นคนขับรถ Ford GT40 ไปก่อนและมันก็เป็นดังนั้นจริงๆนะครับเมื่อซีซี่เริ่มเอะใจและไล่ยิงดอมกับไบรอันจนทั้งคู่ต้องหนีลงหน้าผาหลังจากหนีรอดมาได้ทั้ง3ก็มาเจอกันอีกครั้งนึงโดยคราวนี้เนี่ยรู้แล้วนะครับว่าของสำคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่รถ GT40 แต่เป็นชิปที่อยู่ข้างในรถคันนั้นเพราะตัวชิปตัวนั้นเนี่ยมันคือแหล่งข้อมูลในการเก็บเงินผิดกฎหมายของเรเยสนักการเมืองที่มีอำนาจล้นฟ้าส่วนทางฝั่งสหรัฐนะครับก็ส่งหน่วยที่เก่งที่สุดนะครับซึ่งนำทีมโดยฮอปมาตามล่าดอมและไบรอันโดยมีตำรวจสาวอย่างเอเลน่าคอยสนับสนุนพวกของดอมถูกไล่ล่าอย่างหนักจากเรเยสนะครับจนดอมเนี่ย
คิดแผนที่จะแยกกันหนีแต่มีอาไม่อยากทำอย่างนั้นเพราะเธอกำลังท้องทั้ง3คนจึงตัดสินใจที่จะหนีไปด้วยกันแต่ก่อนหน้านั้นนะครับพวกเขาตัดสินใจที่จะขโมยเงินทั้งหมดของเลเยสก่อนที่จะหลบหนีไปด้วยกันซึ่งพวกเขาก็ได้ตัดสินใจนะครับรวมทีมตัวละครจากภาคเก่าๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นฮานเท็ดโลแมนจีเซลและเทียโก้กับริโก้เพื่อภารกิจโจรกรรมครั้งใหญ่ในครั้งนี้ดอมและไบอันล่อฮอปและทีมที่สนามแข่งรถเถื่อนเพื่อที่จะติดสัญญาณติดตามและดำเนินการตามแผนที่พวกเขาได้วางเอาไว้แต่ในที่สุดฮอปก็รู้ตัวและตามมาหาดอมถึงที่ก่อนที่ทั้งคู่จะซัดกันจนหมอบแต่ระหว่างที่กำลังจะจับกลุ่มของดอมนะครับผมซีซี่ก็ได้พาลูกน้องมาตามเก็บพวกเขาทั้งหมดเช่นกันจนลูกน้องของดอมนะครับตายเกลี้ยงนะครับรวมไปถึงลินช์ด้วยฮอปแค้นซีซี่มากนะครับจนยอมร่วมมือกับดอมเพื่อล้างแค้นพวกเขาเลือกใช้วิธีการหลอกล่อให้เรเยสเอาเงินมารวมกันไว้ที่เดียวและใช้ดอทชาร์เจอร์2คันลากตู้เซฟขนาดมหึมาหนีไปเพื่อที่จะให้เรเยสและตำรวจนะครับไล่ตามก่อนที่จะแอบสลับตู้เซฟระหว่างทางจนสุดท้ายนะครับฮอปก็ลงมาลั่นกระสุนใส่เรเยสเพื่อแก้แค้นให้กับลูกน้องได้สำเร็จและในที่สุดนะครับพวกของดอมก็ได้หนีออกไปกับเงินก้อนโตและใช้ชีวิตในฐานะเศรษฐีหน้าใหม่แถมดอมและเอเลน่ายังพบรักและย้ายไปอยู่ด้วยกันในที่สุดภาคที่6 Fast and Furious 6ฮอปได้รับภารกิจในการสืบสวนคดีแก๊งโจรปล้นลำเลียงอาวุธในรัสเซียซึ่งเป็นอุปกรณ์ดาวเทียมสำคัญที่ถูกขโมยไปโดยเบาะแสของแก๊งที่ว่านี้นะครับมีเพียงว่าพวกเขาใช้รถซิ่งในการปล้นและฝีมือเนี่ยระดับพระการทีเดียวถึงแม้ว่าฮอปจะรู้ดีว่านี่ไม่ใช่ฝีมือของแก๊งดอมแน่นอนนะครับผมแต่คนที่จะมีฝีมือเพียงพอในการไล่ล่าแก๊งนี้ก็มีเพียงแค่แก๊งดอมเท่านั้นที่จะสามารถจัดการกับแก๊งนี้ได้และที่สำคัญยังปรากฏข้อมูลอีกว่ามีหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งที่หน้าตาคล้ายเลตตี้ต่อมานะครับฮอปก็ตัดสินใจไปหาดอมนะครับเพื่อที่จะโน้มน้าวให้ดอมมาร่วมในภารกิจนี้หลังจากที่ดอมได้รู้ข้อมูลทั้งหมดนะครับดอมตัดสินใจรวมทีมสมาชิกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งประกอบไปด้วยไบรอันโรแมนเท็ดจีเซลและฮานเพื่อตามจับแก๊งนี้และหาความจริงเกี่ยวกับหญิงสาวปริศนาคนนั้นและพวกเขาก็ได้รู้อีกว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นฝีมือของโอเวนชอนอดีตนาวิกโยธินอังกฤษที่มีฝีมือระดับพระการโดยมีเป้าหมายที่จะนำชิปเหล่านั้นนะครับไปสร้างเป็นระเบิดที่สามารถตัดสัญญาณการสื่อสารของทหารได้24ชั่วโมงซึ่งมันสามารถทำให้กองทัพเนี่ยล่มสลายได้เลยในการพยายามจับกุมครั้งแรกนะครับดอมทำพลาดแต่ก็ได้รู้ความจริงว่าหญิงสาวคนนั้นเนี่ยคือเลตตี้จริงๆและยังสืบรู้อีกว่าโอเว่นเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับบราก้าพ่อค้ายาที่ไบรอันเคยส่งเข้าคุกไปเขาจึงแซงทำเป็นเข้าไปในคุกนะครับเพื่อล้วงข้อมูลจนได้ข้อมูลมาว่าวันที่รถของเลตตี้ระเบิดเนี่ยเลตตี้ยังไม่ตายนะครับแต่ความจำเธอเสื่อมพวกเขาจึงได้วางแผนจับโอเว่นอีกครั้งแต่คราวนี้เนี่ยโอเว่นเล่นใหญ่นะครับถึงขนาดที่จะออกปล้นรถถังจนสุดท้ายนะครับก็โดนพวกของดอมรวบเอาไว้แต่กลายเป็นว่าโอเว่นซ้อนแผนด้วยการจับมีอาและลูกเป็นตัวประกันและพยายามที่จะหนีไปพร้อมกับระเบิดแต่ก็โดนพวกของดอมหยุดเอาไว้ได้อีกครั้งถึงแม้จะหนีด้วยเครื่องบินก็ตามจากสถานการณ์นี้โอเว่นชอนปางตายแต่พวกของดอมก็ต้องสูญเสียจีเซลที่พยายามปกป้องฮานบนเครื่องบินเช่นกันแต่สุดท้ายเลตตี้ก็ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวอีกครั้งถึงแม้ว่าความทรงจำของเธอจะยังไม่กลับมาก็ตามในตอนจบนะครับหนังยังได้เฉลยอีกว่าเหตุการณ์ที่ฮานตายในภาค3เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นฝีมือของชายปริศนาคนหนึ่งภาคที่7 Fast and Furious 7จากเหตุการณ์ในภาคที่6นะครับผมเด็กขาดชอน้องชายแท้ๆของโอเว่นชอสาบานว่าจะตามล้างแค้นพวกของดอมโดยเริ่มจากฮานซึ่งเขาก็คือชายปริศนาที่อยู่เบื้องหลังการตายของฮานและบึ้มบ้านของดอมจนเละแถมเขายังร่วมมือกับเจงคันเด้ผู้ก่อการร้ายที่มีลูกน้องเป็นจ่าพนมเด็กขาดสามารถบุกเดี่ยวนะครับไปเล่นงานกับฮอปได้ถึงที่แถมยังทำให้ฮอปเจ็บหนักจนเข้าโรงพยาบาลฮอปบอกกับดอมว่าเด็กกาดคือพลรบระดับสุดยอดของอังกฤษที่แม้แต่รัฐบาลอังกฤษก็ไม่กล้าที่จะเก็บเขาเอาไว้และพยายามที่จะลบเขาออกไปจากหน้าประวัติศาสตร์
ดอมได้ไปเจอกับเด็กการ์ดเป็นครั้งแรกนะครับตอนไปร่วมงานศพของฮานทั้งคู่ใส่กันนิดหน่อยนะครับก่อนจะมีกองกำลังปริศนามาหยุดการต่อสู้นี้เอาไว้ซึ่งกองกำลังนั้นก็คือหน่วยของชายที่เรียกตัวเองว่า Nobody เจ้าหน้าที่หน่วยราชการลับของ CIA เขามาเพื่อที่จะต้องการให้ดอมเนี่ยตามหาตัวแฮกเกอร์สาวที่มีชื่อว่าแรมซี่ที่ถูกลักพาตัวไปเพราะเธอคือคนที่สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าตาเทพตาเทพมีความสามารถในการเข้าควบคุมกล้องทุกตัวบนโลกใบนี้และสาเหตุที่รัฐบาลต้องตามหาเรมซี่เพราะว่ารัฐบาลกลัวว่าตาเทพนะครับผมจะไปตกอยู่ในมือผู้ก่อการร้ายอย่างเจกันเดซึ่งดอมก็ตอบตกลงนะครับผมเพราะว่าเขาต้องการที่จะใช้ตาเทพตามหาเด็กกาดแต่มีข้อแม้ว่าต้องใช้ทีมที่เขาจัดขึ้นเท่านั้นดอมและทีมนะครับประกอบไปด้วยไบรอันโรแมนเท็ดและเลตตี้ภารกิจของพวกเขาก็คือต้องชิงตัวเรมซี่จากคาราวานติดอาวุธของเจกันเดถึงแม้ว่าต้องมีการปะทะกับเด็กการและจาพนมแต่ทีมของดอมก็สามารถชิงตัวเรมซี่มาได้เรมซี่บอกว่าเธอซ่อนตาเทพเอาไว้ที่อาบูดาบีทุกคนเลยพากันไปที่นั่นนะครับเพื่อไปเอาตาเทพกลับมาแต่เมื่อไปถึงมันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะว่ามันดันถูกซ่อนอยู่ในรถหรูของเจ้าชายอาหรับอย่างไรแคนไฮเปอร์สปอร์ตยังไงก็ตามแต่นะครับดอมและไบอันเนี่ยก็สามารถชิงตาเทพมาได้นะครับถึงแม้ว่าจะถูกเด็กกาดตามมาขัดขวางก็ตามต่อมานะครับดอมได้ใช้ตาเทพในการหาตัวเด็กกาดแต่ก็ถูกซ้อนแผนอีกทีนะครับผมซึ่งต่อมานะครับทีมของเด็กกาดกับดอมเนี่ยได้เกิดการปะทะกันครั้งใหญ่นะครับจนโนบอดี้เนี่ยพลาดท่าถูกยิงและเจกันเด้ก็ชิงตาเทพไปได้ดอมและพรรคพวกที่เหลือนะครับจึงวางแผนที่จะเอาคืนเด็กกาดและเจกันเด้จนทำให้เกิดเหตุการณ์ถล่มกันกลางเมืองอย่างวินาศสันตโรดอมเจ็บหนักจากการดวลกันกับเด็กกาดแต่ก็สามารถที่จะจับตัวเขาได้และจัดการกับเจกันเด้ได้สำเร็จจนในที่สุดนะครับเลตตี้ก็ได้ความทรงจำกลับคืนมาไบรอันตัดสินใจที่จะวางมือนะครับเพื่อไปดูแลครอบครัวและจากไปด้วยฉากอำลาอันเป็นภาพสุดท้ายของดาราผู้ล่วงลับพอวอล์กเกอร์กับภาพยนตร์แฟรนไชส์ที่เขารัก Fast and Furious ภาคที่8 The Fast and the Furious 8ทีมของดอมและฮอปนะครับกำลังทำภารกิจลับของรัฐบาลในการชิงระเบิดEMP แต่ก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นนะครับเมื่อดอมทรยศครอบครัวของตัวเองจนทำให้ฮอปถูกจับและร่วมมือกับไซเฟอร์ยิงปริศนาที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ร้ายๆหลายอย่างรวมถึงแผนการของโอเวนชอร์ด้วยซึ่งนั่นทำให้โนบอดี้ต้องรวบรวมสมาชิกที่เหลือเพื่อออกตามล่าตัวดอมโดยจำเป็นที่จะต้องเอาเด็กกาดเข้ามาร่วมทีมด้วยแต่เหมือนกับว่าไซเฟอร์จะนำพวกเขาอยู่19นะครับถึงขนาดที่บุกเข้ามาชิงตาเทพเอาไปได้ง่ายๆเหตุผลที่ดอมจำเป็นที่จะต้องทำตามไซเฟอร์เพราะว่าไซเฟอร์จับตัวเอเลน่าและลูกของเขาเป็นตัวประกันดอมถูกสั่งให้ไปชิงรหัสยิงนิวเคลียร์จากผู้นำรัสเซียคนหนึ่งถึงแม้ว่าครอบครัวของเขาเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาขัดขวางแล้วก็ตามแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จนะครับจนสุดท้ายดอมกับลูกน้องของไซเฟอร์ก็ได้รหัสนั้นไปแต่ไซเฟอร์กลับมองว่าดอมทำพลาดเพราะคนที่ได้รหัสนั้นมาเนี่ยคือลูกน้องของไซเฟอร์ไม่ใช่ดอมไซเฟอร์จึงตัดสินใจฆ่าเอเลน่าเพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอเอาจริงดอมถูกสั่งให้ไปยิง EMP ตัดสัญญาณไฟฟ้าของฐานทัพโซเวียตเก่าเพราะไซเฟอร์เนี่ยต้องการที่จะยิงนิวเคลียร์ที่อยู่ในเรือดำน้ำเพื่อที่จะประกาศศักดาให้โลกได้รู้ทางฝั่งของโนบอดี้นะครับที่รู้แผนการก็พยายามที่จะเข้าขัดขวางและในขณะที่ดอมทำภารกิจใกล้จะสำเร็จนะครับแผนการตลบหลังที่จะให้เด็กกาดไปชิงตัวลูกชายของเขาก็สำเร็จเช่นกันทำให้ดอมสามารถเอาคืนลูกน้องของไซเฟอร์ได้อย่างทบต้นทบดอกและยังสามารถช่วยชีวิตครอบครัวของเขาไว้ได้อีกด้วยนั่นทำให้แผนการของไซเฟอร์ต้องล้มเหลวไม่เป็นท่าและในที่สุดครอบครัวของดอมก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอีกครั้งและเขาก็ได้ตั้งชื่อลูกชายของเขาว่าไบรอันภาคที่9 Fast 9The Fast Saga ดอมที่ตัดสินใจออกมาใช้ชีวิตอย่างสงบกับเลตตี้และลูกชายนะครับอยู่ๆเท็ดกับแรมซี่ก็บอกว่ามีข้อความขอความช่วยเหลือจากโนบอดี้พวกเขาถูกจู่โจมในขณะที่กำลังขนย้ายอุปกรณ์ไฮเทคบางอย่างและอยากให้ดอมเนี่ยไปเอามันกลับมาในทีแรกนะครับดอมปฏิเสธเพราะว่าไม่อยากยุ่งวุ่นวายกับเรื่องราวทั้งหมดนี้อีกแล้วจนกระทั่งเขาเอกใจกับข้อมูลที่ได้รับจึงตัดสินใจที่จะเข้าร่วมภารกิจนี้พวกเขาไปตามเบาะแสที่ได้มานะครับแต่ก็ถูกจู่โจมด้วยกองกำลังปริศนาและดอมก็ได้ของมาในที่สุดแต่เขากลับถูกชายปริศนาคนนึงชิงมันไปดื้อและคนๆนั้นก็คือ
จคอบน้องชายแท้ๆของดอมและพี่ชายของเลตตี้หนังอธิบายไว้ว่าสาเหตุที่ดอมไม่เคยพูดถึงเจคอบเลยก็เพราะว่าดอมเข้าใจว่าเจคอบเนี่ยเป็นคนทำให้พ่อเขาตายและเขาไม่อยากจะพูดถึงมันเจคอบทำงานให้กับมหาเศรษฐีที่มีชื่อว่าออตโต้ซึ่งเขาคนนี้เนี่ยก็คือคนที่สามารถจับตัวไซเฟอร์ได้โดยของที่พวกเขาไปชิงมาก็คืออลิสอุปกรณ์ที่สามารถแฮ็กคอมพิวเตอร์ทุกตัวบนโลกได้และถ้าวาลิสไปติดบนดาวเทียมได้มันจะสามารถควบคุมนิวเคลียร์ทุกลูกบนโลกใบนี้ได้แต่โนบอดี้ได้แบ่งมันออกเป็น3ส่วนนะครับเพื่อให้อุปกรณ์นี้เนี่ยไม่สามารถนำไปใช้ได้ง่ายๆในขณะที่เจคอบกำลังมองหาส่วนที่2อยู่นะครับเขาก็ถูกดอมขัดขวางและจับตัวไว้ได้ส่วนชิ้นที่3ก็คือเอลี่ลูกสาวของคนที่สร้างอลิสซึ่งมันอยู่กับฮานซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยฮานยังไม่ตายนะครับแต่ถูกโนบอดี้เนี่ยจัดฉากให้ตายเพื่อทำให้ภารกิจนี้เนี่ยเป็นความลับเหตุผลก็คือเพื่อให้ทุกคนเชื่อว่าฮานตายไปแล้วและไม่มีใครออกตามล่าตัวฮานอีกแต่ไม่ทันไรนะครับออตโต้ก็ได้ส่งทหารมาชิงตัวเอลี่ซึ่งเจคอบก็ได้บอกว่าสาเหตุที่เขาต้องทำให้รถของพ่อระเบิดก็เพราะว่าพ่อสั่งให้เขาทำเพราะพ่อเป็นหนี้อยู่เยอะมากเลยตัดสินใจที่จะจัดฉากให้ตัวเองตายเพื่อหนีหนี้แต่แผนการดันผิดพลาดทำให้พ่อของเขาตายจริงๆและพ่อของเขาได้กำชับเอาไว้ว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับดอมเป็นอันขาดเพราะดอมคือลูกรักของพ่อและไม่อยากให้ดอมรู้สึกผิดหวังในตัวเขาต่อมาเจคอบกำลังอัพโหลดไวรัสขึ้นสู่ดาวเทียมนะครับผมแต่ก็ถูกพวกของดอมนะครับชิงเอารถติดจรวดเพื่อขึ้นไปทำลายดาวเทียมได้ทันเวลาจนในที่สุดออตโต้ก็ตายส่วนไซเฟอร์ก็หนีเอาตัวรอดสุดท้ายเจคอบได้ปรับความเข้าใจกับดอมและกลับมาเป็นครอบครัวโตเรโต้อีกครั้งเรื่องราวทั้งหมดจบลงที่ทุกคนนั่งกินข้าวกันอย่างอบอุ่นนะครับก่อนที่จะมีนิสสันสกายไลน์ TTR สีน้ำเงินที่แสนจะคุ้นตาขับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าเร็วแรงทะลุนรกหรือ Fast and Furious เนี่ยจะถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครก็ตามนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านี่คือแฟรนไชส์ที่มีมาแล้วกว่า9ภาคซึ่งปัจจุบันที่คลิปนี้ได้ออนแอร์ก็คือกำลังมีภาคที่10เพราะฉะนั้นหนอนหนังนะครับก็ถือโอกาสที่จะมานำเสนอนะครับสรุปเรื่องราวทั้งหมดทั้ง9ภาคให้ทุกคนที่อยากจะอัปเดตเล็กน้อยนะครับก่อนไปดูซึ่งในการทำคลิปสรุปเรื่องราวแบบนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนะครับได้ไปดูหนังเรื่องใหม่ได้แบบเต็มอิ่มไม่ต้องกังวลเพราะฉะนั้นนะครับผมใครที่ชอบหรือไม่ชอบแฟรนไชส์ Fast and Furious อย่างไรบ้างคุณชอบภาคไหนมากกว่ากันส่วนตัวของผมก็1 2 3นะครับที่ผมชอบสุด1 2 3หลังจากนั้นมันก็ค่อยๆเป็นแบบอย่างที่บอกนะแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์ขึ้นเรื่อยๆพอมันเริ่มค่อยๆเปลี่ยนเป็นแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์มากขึ้นเรื่อยๆผมก็จะยิ่งรู้สึกว่าความชอบของผมเนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างแชร์กันได้ครับแชร์กันได้นะครับผมแล้วก็ฝากหนึ่งอย่างนะครับก็คือภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ